ข่าวดีแชร์ได้ความสุขของคุณลุงคือการได้ช่วยเหลือคุณลุงหาอิฐมารองทำทางให้ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์เป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มให้กับคนที่พบเห็นในวันที่ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งเป็นเวลาเลิกงานหนุ่มสาวออฟฟิศนับร้อยต้องกลับบ้านแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเมื่อคุณลุงที่ใส่ขาเทียมนำก้อนอิฐปูนมาวางเป็นทางเดินไม่ต้องลุยน้ำและยังให้คนข้ามขึ้นรถไฟฟ้า BTSตรงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเจ้าของคลิปเผยใจฟูและพูดขอบคุณคุณลุงตลอดการเดิมข้ามไปความใจดีของคุณลุงทำให้โลกนี้สดใสขึ้นเป็นกอง